สวัสดีค่ะนักเรียนตามศูนย์การเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้ตอนเช้านะคะกับวันศุกร์นะคะกลับมาพบกับอาจารย์ยุ้ยนะคะในส่วนของรายวิชาพิมพ์ดีภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะรหัสวิชาของเราก็อย่าลืมนะคะ220-2200-1007นะคะเป็นรหัสวิชาของเทอม2/2558นะคะในระหว่างนี้นะคะก็หลายๆศูนย์การเรียนนะคะก็อาจจะยังเข้าแถวอยู่นะคะทํากิจกรรมเข้าแถวอยู่นะคะเราก็มาพูดคุยทักทายกันในยามเช้านี้นะคะอากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างเอ่ยภาคเหนือคะทักทายกันหน่อยค่ะโรงเรียนสหวิทย์นะคะทักทายครูเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนด้วยนะคะในเช้าของวันศุกร์นะคะแต่ยังไม่หยุดสุดสัปดาห์นั่นเองนะคะวันนี้เรามีเนื้อหาแล้วก็ในส่วนของรายวิชาที่เป็นปฏิบัตินะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษโอ้ขออภัยนะคะพิมพ์ดีภาษาอังกฤษนะคะก็ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าส่วนการเรียนไหนนะคะที่ไม่ได้ใช้ห้องคอมหรือห้องปฏิบัติการนะคะสามารถสกายเข้ามาแจ้งครูได้นะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทํานะคะส่วนนักเรียนที่ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะบอกครูได้เลยครูจะได้รู้ว่านักเรียนใช้คอมกันอยู่หรือเปล่านะคะในส่วนของใครที่ไม่ได้เรียนในห้องคอมนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวครูมีกิจกรรมมีใบงานให้เขียนนะคะแต่ว่าตอนเช้านี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไปก่อนนะคะแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะเราคุ้นเคยกันอยู่นะคะเพราะว่าคีย์บอร์ดนั้นนะเราจะใช้ในส่วนของเรื่องการเล่นคอมพิมพ์งานหรือว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะแน่นอนล่ะค่ะครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนนะคะจะใช้มือถือเป็นหลักเลยไม่รู้ว่าแป้นพิมพ์นั้นมีความสำคัญอย่างไรกับเรานะคะบางท่านนะคะหรือว่านักเรียนบางคนหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นนักเรียนเนาะนะคะก็จะใช้มือถือในชีวิตประจำวันเป็นหลักอยู่แล้วถ้าเราจะใช้มือถือในการกดแป้นพิมพ์เนี่ยมันก็ที่เราจะใช้ถูกทักษะนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ว่าเรามีทักษะมีเทคนิคในการจำแป้นพิมพ์แบบง่ายๆมาสอนกันนะคะวันนี้นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะในส่วนของเช้านี้นะคะครูก็จะแนะนำเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไปเรื่อยๆนะคะในส่วนตรงนี้นะคะว่าศูนย์การเรียนไหนนะคะที่ใช้ห้องคอมครูอยากทราบว่าใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัสกันอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างนะคะโปรแกรมนี้ค่ะโปรแกรมพิมพ์สัมผัสหน้าตาเป็นแบบนี้เลยที่เป็นรูปจรวดนะคะมีมนุษย์อวกาศนะโรงเรียนสหวิทย์นะคะบอกว่าอะไรเอ่ยอ๋อน้องว่าบอกว่าเรียนห้องคอมสวัสดีค่ะนะคะวิทยาลัยสายมิตรนะคะมาแล้วพาณิชยการปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกนะคะภาคเหนือค่ะศูนย์การเรียนลาดพร้าวหาดใหญ่นะคะสวัสดีทุกศูนย์การเรียนเลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูที่โปรแกรมพิมพ์สัมผัสนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ในโปรแกรมนั้นนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์กันก่อนนะคะเดี๋ยวรอนิดนึงดีกว่าดูแล้วยังไม่มีใครทักทายครูมาเลยพร้อมกันแล้วหรือยังคะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยังเอ่ยนะคะจิ้งจานเข้ามาเลยนะคะสกายเข้ามาได้นะคะในส่วนตรงนี้ครูจะได้ดำเนินการเรียนการสอนต่อนะคะว่าเดี๋ยวเหมือนครูพูดอยู่คนเดียวนะคะว่ายังไม่มีใครมาอาจจะทำกิจกรรมหน้าสอดทงกันอยู่นะคะกลับมาพบกับอาจารย์ยุ้ยเลยเช้านี้สองคาบเต็มๆนะคะในรายวิชาพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นการฝึกพิมพ์ปฏิบัติด้วยวันนี้นะคะเข้ากันมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของหน้าตาของโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะกำลังออนไลน์เทคโนโลยีสงขลานะคะกำลังออนไลน์กันเลยทีเดียวพร้อมแล้วครับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลประทานปราจีนบุรีพร้อมแล้วครับนะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวครูยุ้ยเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยดูสื่อประกอบการเรียนการสอนไปก่อนนะคะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นะคะเดี๋ยวรับชมก่อนนะคะการก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น Q W E R U I O P แป้นตัวอักษรดังกล่าวนี้จะอยู่แถวที่3เมื่อนับจากด้านล่างค่ะ
ซึ่งมีวิธีการสืบนิ้วเพื่อพิมพ์สัมผัสดังนี้เริ่มจากมือซ้ายก่อนเลยนะคะการพิมพ์แป้นอักษร Q นิ้วก้อยซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้น Q จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วก้อยซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้น Q จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีแป้นอักษร W นิ้วนางซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร W จากนั้นดึงนิ้วกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วนางซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร W จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีแป้นอักษร E นิ้วกลางซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร Eจากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วกลางซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร E จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีแป้นอักษร R นิ้วชี้ซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร R จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วชี้ซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นตัวอักษร R จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีต่อไปมือขวาค่ะแป้นอักษร U นิ้วชี้ขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร U จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วชี้ขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร Uจากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีแป้นอักษร I นิ้วกลางขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร I จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วกลางขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร I จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีแป้นอักษร Oนิ้วนางขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร O จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วนางขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร O จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีแป้นอักษร P นิ้วก้อยขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร P จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วก้อยขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร P จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นย่อทันทีการก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น QWEเอาละค่ะนักเรียนนะคะนี่ก็เป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะเป็นสื่อตัวอย่างนะคะในการที่จะการก้าวนิ้วหรือว่าการสืบนิ้วขึ้นไปนั่นเองนะคะที่สำคัญนักเรียนเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้จักกับแป้นเย้านะคะหรือว่าแป้นโฮมคีสนะคะที่เป็นแป้นเย้านะคะแป้นโฮมคีของภาษาอังกฤษนั้นก็คือ ASDSJKL เซมิโคลอนนั่นเองนะคะนักเรียนวันใดที่มีหนังสือนะคะก็หยิบหนังสือขึ้นมาดูในส่วนของบทที่1หรือว่าแป้นพิมพ์นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยก็จะเปิดให้นักเรียนเนี่ยได้ทำการจดก่อนว่านิ้วไหนใช้สืบแป้นอะไรนะคะตรงนี้นะคะก็คือว่านักเรียนเนี่ยเพื่อความจำนะคะความจำแล้วก็ความเข้าใจด้วยว่านิ้วแต่ละนิ้วนั้นจะใช้การสัมผัสแป้นพิมพ์เนี่ยคนละฝั่งกันเลยนะคะก็จะมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นเริ่มแต่ A S D F นะคะฝั่งขวาในแป้นย่อนะคะก็จะเป็น J K L เซมิโคลอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปจดในส่วนของวิธีการสืบนิ้วค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวครูก็กำลังจะดำเนินการให้นักเรียนเนี่ยทำการจดนะคะแต่ณตอนนี้ใครที่เรียนห้องคอมนักเรียนดูตรงนี้เลยว่าใช้บทเรียนพิมพ์สัมผัสแล้วหรือเปล่านะคะเราจะใช้โปรแกรมนี้ในการฝึกพิมพ์นะคะแต่ก่อนที่จะไปฝึกพิมพ์นั้นนักเรียนจะต้องมารู้จักกับแป้นต่างๆก่อนนะคะอ
นี่ค่ะแป้นเหย้าหรือว่าแป้นโฮมคีนะคะนักเรียนจดได้เลยนะคะจดเลยค่ะว่าแป้นเหย้าได้แก่แป้น A S D F J K L เซมิโคลอนนะคะตัวนี้อ่านว่าเซมิโคลอนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูนะคะว่าระหว่างเซมิโคลอนกับโคลอนนั้นจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรียกว่าเซมิโคลอนนักเรียนจดได้เลยนะคะอ่ะตรงนี้นิดนึงนักเรียนคะถ้าเป็นจุดสองจุดแล้วก็มีเหมือนเครื่องหมายลูกน้ำด้านล่างตรงนี้นะคะจะเรียกว่าเซมิโคลอนนะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นจุดสองจุดนะคะที่เอาไว้สำหรับเขียนชื่อสมมุติว่าเนมแล้วก็มีคำว่าโคลอนตามในชื่อนะคะก็จะเรียกว่าโคลอนเซมิโคลอนกับโคลอนนั่นเองนะคะตรงนี้จดต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะวัดพุทธบูชานะคะอะไรเอ่ยแซวครูมาสวัสดีครับนะคะครูทำผมทรงใหม่มีการแซวกันด้วยนะคะเปล่าเลยเปล่าเลยวันนี้นะคะครูใช้ไมค์ไวเลสนะคะวันนี้เพราะว่าเราจะต้องใช้มือในการฝึกพิมพ์นะคะแหมแซวกันทุกวันเลยนะโรงเรียนนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครูยุ้ยจะไปเยี่ยมที่โรงเรียนเลยนะคะสวัสดีค่ะโรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนะคะแสดงว่าเพิ่งกลับเข้ามานะคะโอเคมาแล้วจดมาเลยนะคะจดกันเลยค่ะว่าแป้น A S D F J K L เซมิโคลอนนั้นคือแป้นโฮมคีย์หลักของพิมพ์อังกฤษนะคะนักเรียนคะนักเรียนดูตรงตัวนี้เลยฝั่งนี้นะคะมือซ้ายดูมือสีเขียวดูนิ้วสีเขียวนะคะจะเป็นนิ้วก้อยซ้ายเห็นไหมคะนิ้วก้อยซ้ายจริงๆแล้วเราจะแทนด้วยตัวอักษรนะคะ A จะใช้นิ้วก้อยซ้ายค่ะนะ A จะใช้นิ้วก้อยซ้ายตรงนี้นักเรียนจดได้เลยนะคะตามที่ครูบอกก็ได้ S ในส่วนของสีเหลืองเราจะใช้นิ้วนางซ้ายนิ้วนางซ้ายนะคะ D สีฟ้าเราจะใช้นิ้วกลางขวานะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะดูแป้นมือซ้ายนะคะนักเรียนจะได้เห็นนิ้วด้วยเนาะว่าใช้อย่างไรนะคะเห็นไหมคะ A ก็คือสีเขียวนะดูจากสีเล็บนะคะนี่ก็เป็นสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์นิโคลดีนะคะที่เขาจัดทําขึ้นมานะคะมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ทุกหลายๆทุกรายวิชาเลยทีเดียวนะคะตัว A สีเขียวนะคะตัว S สีเหลืองคือนิ้วนางนะคะเราจะมาเรียนในส่วนของฝั่งซ้ายก่อนมือซ้ายนะคะต่อไปนะคะนี่คือตัว Sนะคะตัว S สีฟ้านิ้วกลางนิ้วกลางซ้ายตัว D นักเรียนจดทันไหมคะถ้าไม่ทันบอกครูนะเดี๋ยวครูจะได้ย้อนกลับไปใหม่นะคะกิ้งกางเข้ามาได้เลยสกายเข้ามาได้เลยนะคะว่านักเรียนเนี่ยจดทันหรือเปล่านะคะง่ายๆนักเรียนก็เขียนไปเลยว่านิ้วชี้เริ่มแต่นิ้วก้อยนิ้วก้อยซ้ายคือตัวอะไรนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวครูจะเปิดย้อนนะคะรีเพลย์ให้ดูนี่ครูสอนไปก่อนเนาะมีคนเข้ามานะคะบอกว่าไม่ทันนักเรียนเลยสวัสดีค่ะขอนแก่นอ๋อมีโปรแกรมรีวิวว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะจะโปรแกรมไหนแต่ว่าแป้นพิมพ์ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูก็จะสอนในส่วนของการใช้แป้นพิมพ์ไปก่อนนะคะสวัสดีขอนแก่นด้วยนะคะพระรามสองค่ะอ๋อยังไม่จดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครูยุ้ยรีเพลย์ให้เลยนะคะตั้งแต่สีเขียวเลยนะคะนี่เลยค่ะนักเรียนจดตามเลยค่ะนิ้วก้อยซ้ายคือตัว A นะคะเห็นไหมคะตรงนี้คือเป็นนิ้วก้อยซ้ายนะคะคือตัว A นะจดไปก่อนเลย
ศูนย์การเรียนลาดพร้าวมาแล้วนะคะแล้วก็ศูนย์การเรียนนครราชสีมานะคะก็เข้ามาเรียนแล้วเนาะเริ่มแรกเลยหลายคนก็ยังจดไม่ทันนะคะอ่ะครูทวนให้ใหม่นะคะจดตามก็ได้นะคะถ้าหลายคนอาจจะมองเห็นสีไม่ชัดแต่ครูว่านี่น่าจะชัดเจนนะคะเพราะว่าสื่อการเรียนการสอนน่ะเขาดีมากๆเลยทีเดียวนะคะตัว A นะคะนิ้วก้อยซ้ายตัว S นะคะนิ้วนางซ้ายตัว D นิ้วกลางซ้ายตัว F นิ้วชี้ซ้ายโอเคหรือยังคะในส่วนของฝั่งซ้ายนะคะฝั่งนิ้วซ้ายแหมวันนี้นะคะเช้านี้คุณยุยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะ เดี๋ยวก็จากสอนนักเรียนเสร็จเดี๋ยวจะทานควบเลยเนาะตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นไปเลยนะคะมาดูฝั่งขวาค่ะนักเรียนฝั่งขวานะคะดูสีส้มจะเป็นตัว J เห็นไหมคะนิ้วชี้ขวาคือตัว J อะไรวัดพุทธบูชาส้มตำจะพิมพ์คำว่าส้มตำหรอ นะแซวแซวนิ้วกลางขวาคือตัวเคนิ้วนางขวาคือตัวไอและนิ้วก้อยขวาคือเซมิโคลอนนะคะนิ้วก้อยขวาคือเซมิโคลอนเดี๋ยวครูยุ้ยทวนให้ตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่นิ้วซ้ายฝั่งมือซ้ายเลยนะคะตรงนี้นะคะเริ่มใหม่แป้นย่าคือแป้นโฮมคีย์นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้จากเมื่อเทอมที่แล้วนะคะนักเรียนเนี่ยได้เรียนในส่วนของพิมพ์ไทยก็จะมีการวางนิ้วสัมผัสเหมือนกันนะคะถ้านักเรียนวางนิ้วสัมผัสไปแล้วก็ถ้าเป็นพิมพ์ไทยนะคะเดี๋ยวเราจะทวนกันก็คือเป็นฟอหอกอดอเอกอาสวนะคะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นอะไรเอ่ยเอกอาสวนะคะแต่ตอนนี้เป็นพิมพ์อังกฤษก็คือจะวางนิ้วไว้ที่แป้นเดิมนะคะแต่เปลี่ยนจากตัวอักษรไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะจดนะคะจดให้ทันเลยนิ้วก้อยซ้ายคือตัว A นิ้วนางซ้ายคือตัว S นิ้วกลางซ้ายคือตัว D นิ้วชี้ซ้ายคือตัว F เอาละค่ะนะคะแค่สี่ตัวอักษรนี้ครูคิดว่านักเรียนเนี่ยคงจะได้เรียนรู้กันแล้วนะคะในส่วนของแป้นย่าหรือว่าแป้นโฮมคีย์นะคะไม่ยากเลยนะคะมีแค่สี่ตัวเท่านั้นแล้วก็ใช้สี่นิ้วนะคะก้อยนางกลางชี้นะคะส่วนหัวนิ้วหัวแม่มือจะใช้คอสสเปซบาร์ด้านล่างนะคะคอสสเปซบาร์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปทวนมือขวานะคะมือขวาจะเป็นนิ้วชี้ขวาคือตัว J นะคะนิ้วกลางขวาคือตัว K นิ้วนางขวาคือตัว I
และนิ้วก้อยขวาคือเซมิโคลอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแป้นย่อยไปแล้วนะคะเราจะใช้แค่4 นิ้วเท่านั้นนะคะวิธีการวางสัมผัสนะคะเราก็จะวางตั้งแต่นิ้วก้อยนางกลางชี้นะคะใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาในการพิมพ์สัมผัสลงไปนะคะเวลานั่งนะคะนักเรียนควรมีท่านั่งพิมพ์ดีดที่หลังตรงนะคะแล้วก็ข้อศอกนะคะขนานกับโต๊ะนะคะไม่โย่งนิ้วนะลูกไม่โย่งนิ้วนะคะถ้านักเรียนวางที่แป้นพิมพ์หรือว่าแป้นคีย์บอร์ดของเราในการพิมพ์สัมผัสนั้นนะคะมันก็จะพิมพ์ได้แล้วก็จะใช้วิธีการจําได้เลยนะคะอันนี้ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมดแค่26 ตัวเท่านั้นง่ายกว่าพิมพ์ไทยอีกนะคะแต่ว่าที่สําคัญมันจะมีสัญลักษณ์มีไอคอนอะไรต่างๆเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขที่เราจะใช้นิ้วพิมพ์สัมผัสนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าตัวอักษรทั้งหมด26 ตัวนั้นเราใช้นิ้วอะไรในการพิมพ์สัมผัสกันบ้างนะคะเดี๋ยวดูต่อนิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงนะคะต่อไปคือตัว R นะคะนักเรียนดูตรงสีส้มคือนิ้วชี้ซ้ายนะคะมือเราจะวางสัมผัสที่แป้นพิมพ์เหมือนเดิมคือแป้นเย้าแล้วถ้าเราจะเลื่อนขึ้นไปพิมพ์ตัว R ก็คือดูสีส้มนะคะนักเรียนดูตัวสีส้มนิ้วชี้ซ้ายสีส้มนะคะถ้าเป็นนิ้วชี้ซ้ายเลื่อนขึ้นบนพิมพ์ตัว R นะคะ9 นิ้วซ้ายขึ้นไปกดแป้นตัว R นะคะนั้นแสดงว่าตัว R นี้เราจะใช้นิ้วชี้ซ้ายอยู่เหมือนเดิมนะคะโรงเรียนวัดพุทธบูชาตัว I ใช้นิ้วอะไรนะคะตัว I เราจะใช้นิ้วกลางขวานะคะเดี๋ยวครูสอนไปทีละตัวอักษรนะคะต่อไปตอนนี้เรายังอยู่ที่นิ้วชี้ซ้ายอยู่นะคะนิ้วชี้ซ้ายนั่นแสดงว่าตัว R กับตัว T นั้นเราจะ9 นิ้วขึ้นไปทางด้านบนจากที่แป้นเย้านะคะจากที่แป้นเย้านักเรียนดูนะคะR กับ T จะใช้นิ้วชี้ซ้าย9 นิ้วขึ้นด้านบนนักเรียนจดไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะจดไว้แบบนี้ก็ได้ว่าตัว R และตัว T ใช้นิ้วชี้ซ้าย9 นิ้วขึ้นด้านบนนะคะ9 นิ้วขึ้นด้านบนสวัสดีค่ะศูนย์การเรียนที่อุดรธานีนะคะเข้ากันมาเลยนะคะถ้านักเรียนนะตอนนี้นักเรียนถึงตัวอักษรไหนให้จดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะทบทวนหลังเรียนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นแป้นนิ้วชี้อยู่นะคะนิ้วชี้ข้างซ้ายนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราจะพิมพ์ตัว G นะคะถ้าเราจะพิมพ์ตัว G เราจะสืบนิ้วหรือว่า9 นิ้วเนี่ยจากตัว F เลื่อนไปด้านหน้านะคะจำยังไม่เกี่ยวกับมือขวานะคะเราจะเลื่อนไปด้านหน้าเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยนิ้วชี้ขวาอ่ะนิ้วขอโทษนะคะนิ้วชี้ซ้ายนะคะนักเรียนจะอยู่ที่ตัว F ถูกไหมคะจะอยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้าเราจะพิมพ์ตัว G เราเลื่อนจากนิ้วที่พิมพ์ตัว F มาด้านหน้านะคะ
วิธีการอธิบายแป้นพิมพ์นะคะนักเรียนต้องจดนะเดี๋ยวเวลาครูให้สอบนะคะในการที่จะบรรยายตัวอักษรเช่นคำศัพท์ในสถานประกอบการอะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายแป้นพิมพ์ได้นะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยในการตรวจนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีการอธิบายในการสืบนิ้วได้อย่างไรนะคะตัว B ตอนนี้นักเรียนสังเกตจากสีแสดงว่านิ้วชี้ซ้ายเนี่ยเราใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรเยอะมากนะคะดูจากสีถ้าเป็นนิ้วชี้ซ้ายจะเป็นสีส้มนะคะอันนี้เป็นสีส้มอยู่นะก็คือเลื่อนลงมาผ่าน V นะคะเลื่อนมาผ่าน V แต่ถ้าถามว่า V นั้นพิมพ์นิ้วชี้ซ้ายไหมอ้าวเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะเห็นไหมคะV ก็ยังเป็นนิ้วชี้ซ้ายอยู่แล้วกอกระเถิบมาด้านหน้าก็จะเป็นตัว B นะคะจดไม่ทันบอกนะคะนักเรียนจดไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรียนตัวอักษรก็ได้นะคะส่วนนักเรียนที่กำลังออนไลน์อยู่นะคะหรือว่าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเรียนนะคะแต่ว่าจดไม่ทันให้นักเรียนจดแป้นตัวอักษรที่ครูฉายอยู่บนหน้าจอไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทบทวนให้ก่อนที่จะเลิกเรียนในวันนี้นะคะต่อไปมาดูทางสีส้มเหมือนกันค่ะดูทางนิ้วชี้ก่อนตอนนี้เราจะเรียนแป้นนิ้วชี้นะคะทั้งนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวามาดูทางฝั่งขวามือการก้าวนิ้วขวากดแป้นตัว U นะคะนิ้วชี้ขวาคือตัว U นะคะก้าวขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นตัว U นะคะอันนี้คือตัว Y ก้าวนิ้วชี้ขวาเลื่อนขึ้นด้านบนกดแป้นตัว Y กดแป้นตัว Y นะคะต่อมาค่ะดูตัวอย่างการก้าวนิ้วนะคะของนิ้วชี้ขวาเลื่อนลงด้านล่างนั้นจะเป็นตัว N จะเป็นตัว N นะคะเนี่ยเราได้ตัวอักษรทั้งหลายตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนจดนะคะนักเรียนไปอ่านทำความเข้าใจนะคะหรือว่านักเรียนที่เรียนอยู่ห้องคอมนักเรียนก็สามารถที่จะลองดูนะคะวางนิ้วตามแป้นคีย์บอร์ดได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เทสในตัวเราเองว่าเรามีความรู้มากน้อยเพียงใดนะคะในการที่จะใช้นิ้วในการพิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์นะคะถัดจากตัว N นะคะก็จะเป็นนิ้วชี้ขวาอยู่นะคะก็ถ้าจากว่าตัว J จากแป้นเหย้าแล้วเลื่อนมาด้านหน้านะคะเลื่อนมาด้านหน้าจะเป็นตัว H นะคะ issue นะคะตัว H เวลานักเรียนตอนนี้นักเรียนสังเกตจากมือข้างซ้ายนะคะเขาจะไม่ทิ้งมือปล่อยมือไปจากแป้นเหย้าเลยต่อให้นักเรียนจะพิมพ์แป้นทางด้านขวามือนะคะมือซ้ายและมือขวาก็จะยังคงวางไว้อยู่ที่แป้นเย่าอยู่นะคะจะยังไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหนนะคะนี่คือหลักวิธีการพิมพ์สัมผัสที่ถูกต้องนะคะถ้านักเรียนใช้แป้นมือขวานะคะหรือแป้นทางขวาอยู่เนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะวางไว้ที่ ASDF อยู่เหมือนเดิมนะคะถ้านักเรียนสังเกตต่อไปค่ะนิ้วชี้ขวานะคะถ้าเลื่อนลงมาเยื้องลงมานะคะก็จะเป็นตัว M แต่ถามว่าทำไม N และ M นะคะสืบนิ้วไม่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นระยะของการก้าวนิ้วนะคะที่มีระยะห่างกันนิดเดียวถ้าเป็นตัว J เลื่อนลงมา N เมื่อกี้นี้เรา N ไปแล้วยังนี่ค่ะนักเรียนดูใหม่เห็นไหมคะจาก J มา N แค่เลื่อนลงมานิดเดียวนะคะอันนี้จาก J มา N นะคะต่อไปจาก J มา M เห็นไหมคะ
เราจะมีวิธีการก้าวนิ้วที่แตกต่างกันนิดเดียวเองมาฟังทางฝั่งขวาตัวเอ็นเยื้องไปด้านหน้านิดนึงนะคะนี่คือเป็นตัวเอ็มทีนี้กลับมาทางฝั่งซ้ายมือซ้ายแล้วค่ะตัว E นั่นแสดงว่าเมื่อกี้นี้สีส้มที่เป็นนิ้วชี้ซ้ายนะคะที่เป็นนิ้วชี้ซ้ายและขวาด้วยนะคะที่เป็นนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาเนี่ยนักเรียนจะรู้แล้วว่าใช้พิมพ์แป้นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะดูส่วนของสีส้มนะคะสีส้มที่เป็นนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวานะคะนิ้วชี้ซ้ายจะเป็นแป้นตัว F ตัว R ตัว T ตัว V นะคะแล้วตัวอะไรอีกลองเดาซิว่าตัวอะไรอีกนะคะตัวอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยตัว C ใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัว C นะคะต่อมาดูทางฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะเป็น Y U J N M นะคะ B ด้วยไหม B ด้วยไหมคะ B จะเป็นนิ้วชี้ขวานะคะ B จะเป็นนิ้วชี้ขวาทันไหมคะต่อไปเป็นนิ้วชี้กลางนะคะไม่ใช่นิ้วชี้กลางนิ้วกลางด้านซ้ายนิ้วชี้กลางยังไงนะคะเพราะว่าทั้งนิ้วชี้ทั้งนิ้วกลางรวมกันเลยเนาะเป็นนิ้วกลางด้านซ้ายค่ะนิ้วกลางด้านซ้ายถ้าอยู่ที่แป้นเหย้าจะเป็นตัวดีเห็นไหมคะจะเป็นตัวดีตรงนี้ถ้าเลื่อนไปด้านบนจะเป็นตัว E นี่นะคะตัว E ตรงนี้เมื่อกี้นี้ตัว E ใช่ไหมคะอาจจะยังไม่เรียงนะคะตัว Z นี่ดูตัว Z ค่ะเป็นตัว A เลื่อนลงมาเป็นตัว Z ที่เป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวครูขอเช็คนิดนึงอันนี้เป็นแถวล่างละเราจะเรียนทีละแถวนะคะอันนี้เป็นแถวล่างละจดเลยค่ะดูจากสีก็ได้ค่ะดูที่นิ้วนะคะนิ้วสีเหลืองก็คือนิ้วนางข้างซ้ายนะคะจากแป้นเหย้าตัว S เลื่อนลงมาด้านล่างคือตัว X นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างคือตัว Xน่าต่อไปแถวล่างนะคะตัว C นะคะตัว C จากแป้นเหย้านิ้วกลางซ้ายถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างจะเป็นตัว C อันนี้เราอยู่แถวล่างอยู่นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ให้นักเรียนจดไปก่อนเนาะต่อไปแถวบนแล้วค่ะแถวบนนิ้วก้อยซ้ายนะคะจาก A ถ้าเลื่อนขึ้นบนจะเป็นตัว Q แต่ถ้าเลื่อนลงล่างเมื่อกี้นี้จะเป็นตัว Zต่อไปนะคะคือตัว W ค่ะคือตัว W ที่เป็นนิ้วนางด้านซ้ายคือสีเหลืองนะคะจากแป้นเหย้าตัว S ถ้าเลื่อนด้านบนจะเป็นตัว W นะคะถ้าลงมาด้านล่างก้าวนิ้วมาด้านล่างนั้นจะเป็นตัว X นะคะจะเป็นตัว Xยังอยู่นิ้วนางด้านซ้ายอยู่นะคะ
ต่อมาดูฝั่งขวานิ้วกลางขวาอยู่ที่แป้นยาวคือตัว K เลื่อนขึ้นด้านบนคือตัว I เลื่อนขึ้นด้านบนคือตัว I นะคะไปต่อเลยค่ะต่อไปนิ้วนางข้างขวาเลื่อนขึ้นด้านบนคือตัว O นะคะ O แต่ถ้าเลื่อนลงล่างล่ะก็จะเป็นเครื่องหมายมากน้อยนะคะค่ะนิ้วชี้ขวาสีเขียวนะคะแป้นเย้าเซมิโคลอนนะคะถ้าเลื่อนขึ้นด้านบนจะเป็นตัว P เลื่อนขึ้นด้านบนจะเป็นตัว P เห็นไหมคะเราก็เรียนรู้กันครบทุกแป้นอักษรแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่นักเรียนจดมาเนี่ยนักเรียนได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะในส่วนของเรื่องการจดจำแป้นพิมพ์นะคะเราเรียนกันแล้วทั้ง26ตัวอักษรนะคะทีนี้เราจะมาลองฟังดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะว่านักเรียนเนี่ยจดถูกต้องไหมถ้านักเรียนจดไม่ถูกนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขตามสื่อการเรียนการสอนที่ครูกำลังจะเปิดให้ได้เลยนะคะศูนย์การเรียนไหนที่กำลังเข้ามาเรียนนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเรากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์นะคะหรือว่านักเรียนนำศูนย์การเรียนที่ไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็ให้จดไปก่อนแล้วนักเรียนเนี่ยก็ไปเรียนรู้นะคะถ้าวันไหนถ้ามีโอกาสนักเรียนสามารถที่จะไปดูคีย์บอร์ดนะคะต่อไปนี้ต้องพกแป้นคีย์บอร์ดมาเองนะคะว่านิ้วก้อยซ้ายนิ้วก้อยขวานั้นนะคะใช้กดแป้นอะไรนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนั้นครูเนี่ยจะให้ทำแบบฝึกหัดก่อนนะคะให้ทำแบบฝึกหัดก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีกันบ้านดีไหมอ่ะนะวิชานี้ครูคิดว่าคงไม่น่าจะมีกันบ้านนะคะเพราะว่าเป็นวิชาฝึกปฏิบัตินะคะก็จะให้ฝึกพิมพ์นะคะฝึกพิมพ์แล้วก็ให้นั่งครูปลายทางนั้นเก็บคะแนนไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอในการเรียนการสอนชุดแบบฝึกพิมพ์นะคะว่ามีแป้นตัวสอนอะไรบ้างนะคะมีคนทักมานะคะว่าอย่างไรเอ่ยอ๋อได้เลยได้เลยครูไม่ลืมแน่นอนนะคะพุทธบูชาบอกว่า9โมงเบรกครับนะคะได้เลยนะคะเตือนกันอีกนิดนึงบางทีครูยุ้ยเนี่ยอาจจะพูดเร็วนะคะแล้วก็ไปไวนะแต่ครูมั่นใจว่านักเรียนเนี่ยจดทันเพราะจริงๆนะมันก็มีแค่นิ้วก้อยซ้ายนิ้วก้อยขวาพิมพ์ A พิมพ์ S พิมพ์ K พิมพ์ L แค่นั้นเองนะคะดูตรงนี้นะคะว่าการก้าวนิ้วสี่ข้างรู้อย่างไรนะคะ U E R U I O P แป้นตัวอักษรดังกล่าวนี้จะอยู่แถวที่3เมื่อนับจากด้านล่างค่ะซึ่งมีวิธีการสืบนิ้วเพื่อพิมพ์สัมผัสดังนี้เริ่มจากมือซ้ายก่อนเลยนะคะการพิมพ์แป้นอักษร Qนิ้วก้อยซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้น Q จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเย้าทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วก้อยซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้น Q จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเย้าทันทีแป้นอักษร W นิ้วนางซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร W จากนั้นดึงนิ้วกลับมาวางไว้ที่แป้นเย้าทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วนางซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร W จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเย้าทันทีแป้นอักษร E นิ้วกลางซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร E จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเย้าทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วกลางซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร E จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเย้าทันทีแป้นอักษร R นิ้วชี้ซ้าย
ก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร R จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วชี้ซ้ายก้าวขึ้นไปเคาะแป้นตัวอักษร R จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าทันทีต่อไปมือขวาค่ะแป้นอักษร U นิ้วชี้ขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร U จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วชี้ขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร U จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าทันทีแป้นอักษร I นิ้วกลางขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร I จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วกลางขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร I จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าทันทีแป้นอักษร O นิ้วนางขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร O จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วนางขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร O จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าทันทีแป้นอักษร P นิ้วก้อยขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร P จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าทันทีดูอีกครั้งนะคะนิ้วก้อยขวาก้าวขึ้นไปเคาะแป้นอักษร P จากนั้นดึงนิ้วมือกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าทันทีนะคะเราก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับแป้นอักษรนะคะก่อนที่เราจะไปพิมพ์สัมผัสนั้นนะคะเดี๋ยวหลังจากเบรกมาเนาะเราจะไปลองฝึกพิมพ์นะคะส่วนนักเรียนท่านใดที่ไม่ได้เรียนห้องคอมนะคะเดี๋ยวครูจะมีโจทย์ให้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็บรรยายหรือว่าอธิบายเนี่ยแป้นอักษรพิมพ์ว่าเช่นคำว่าCAT cat แมวนะคะว่าใช้ตัว C ใช้นิ้วอะไรในการก้าวนิ้วขึ้นไปนะคะตัว A นิ้วอะไรและตัว T นิ้วอะไรนะคะเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวครูจะมีให้นักเรียนทำงานนะคะแต่ก่อนที่จะไปเบรกนั้นนักเรียนมาเรียนรู้อีกตัวอย่างนึงนะคะที่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์นะคะเดี๋ยวครูให้ดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนักเรียนแต่จะไม่มีเสียงนะคะเดี๋ยวครูจะบรรยายอธิบายให้นะคะว่าวิธีการนะคะที่จะใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะตรงนี้นะว่านักเรียนจะใช้นิ้วอะไรนะคะดูตรงนี้นะคะนิ้วหัวแม่มือทั้งสองฝั่งนะคะเราจะใช้คอแป้นสเปซบาร์นะคะคอแป้นสเปซบาร์นะคะแล้วก็การขึ้นบรรทัดใหม่ปุ่ม Enter นะคะปุ่ม Enter จดก็ได้ค่ะนักเรียนจดได้เลยถ้าเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ปุ่ม Enter ให้กดทางด้านขวาก็คือนิ้วก้อยขวานะคะคือนิ้วก้อยขวาเห็นชัดไหมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ยุ้ยให้ดูอีกไฟล์นึงดีกว่านะคะเดี๋ยวให้ดูอีกไฟล์นึงจะเห็นชัดเจนกว่าเป็นไฟล์ตัวเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะการเว้นวรรคตัวอักษรนักเรียนจดได้เลยค่ะการเว้นวรรคตัวอักษรใช้นิ้วหัวแม่มือขวาไปเคาะที่คานเว้นวรรคหรือว่าเคาะสเปซบาร์นั่นเองนะคะ
แต่ว่าในระหว่างที่นักเรียนเคาะนั้นนะคะนิ้วอื่นๆก็จะยังวางอยู่ที่แป้นย่าอยู่เหมือนเดิมนะเราจะยังไม่ดึงนิ้วออกไปไหนหรือว่าห้อยแขนทิ้งไว้ตรงเตงตรงเตงอย่างนี้ไม่ได้นะคะถึงนักเรียนจะพิมพ์แป้นอักษรอื่นมือนักเรียนก็จะต้องวางอยู่ที่แป้นย่าเป็นการพิมพ์สัมผัสอยู่นะคะจดทันไหมคะหรือว่าจะเบรกก่อนดีคะนักเรียนนักเรียนสกายเข้ามาบอกครูได้นะคะเพราะว่าหลายหลายคนอาจจะยังจดไม่ทันเนาะนะคะนะคะหลายคนก็สวัสดีค่ะอยุธยานะคะเข้ามาแล้วนะคะใครที่เพิ่งออนไลน์นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยสดย้อนหลังนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ก่อนนะคะส่วนใครที่เข้าห้องคอมนะคะนักเรียนเนี่ยใช้นิ้วสัมผัสที่คีย์บอร์ดได้เลยนะคะลองดูซิว่าเอามือวางไปแล้วเนี่ยตั้งแต่นิ้วก้อยซ้ายนะคะยันถึงนิ้วชี้ซ้ายนั้นนะคะใช้วางสัมผัสนั้นเราจะพิมพ์แป้นอะไรบ้างนะคะส่วนนักเรียนดาวสุนทรเรียนไหนที่ยังไม่ได้ใช้ห้องคอมนะคะก็ให้จดไปก่อนนะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีด้วยนะคะก็ฝึกปฏิบัติควบคู่กันไปนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะแบบแป้นคีย์บอร์ดนะคะหรือว่านักเรียนตามศูนย์การเรียนเนี่ยอื่นๆนะคะที่ยังไม่ได้ใช้ห้องคอมนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเอาตัวอักษรพวกนี้นะคะนําตัวอักษรพวกนี้ที่นักเรียนจดเนี่ยนะคะนักเรียนลองไปท่องจําก่อนนะคะนี่คือเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนเนี่ยได้จํานะคะนอกจากว่าถ้าเราไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะท่องได้นะคะครูอาจจะให้อาจารย์ปลายทางนั้นมีการทดสอบนักเรียนก็ได้นะคะอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าให้พูดคําศัพท์ในสถานประกอบการอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไปฝึกงานโรงงานเซเว่นนะคะจากประสบการณ์จริงนะคะเราจะต้องรู้จักคําศัพท์มากมายนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเช่นคําว่าไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟนั้นเริ่มต้นจากตัว M นะคะว่า M นั้นใช้นิ้วอะไรในการสืบนิ้วนะคะหรือว่าการก้าวนิ้วลงมาตัว M ใช้นิ้วอะไรเอ่ยนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามเข้ามาได้นะคะตัว M ตัว I ไมโคร CRO W A V E นะคะก็จะเป็นคำว่าไมโครเวฟนะคะเหล่านี้นักเรียนจะสามารถท่องจำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อในส่วนของแป้นอักษรอื่นๆนะคะหรือว่าตัวอักษรหรือแป้นที่เราจะใช้ประกอบในการพิมพ์นะคะเพราะว่านอกจากเราจะพิมพ์ในโปรแกรมแล้วนั้นเราจะยังพิมพ์ใน Microsoft Word ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนี่คือการเว้นวรรคตัวอักษรนะคะเป็นการเคาะสเปซบาร์จะใช้นิ้วหัวแม่มือเคาะนะคะจะใช้ทางด้านขวานะคะ Enter นักเรียนจดเลยค่ะ Enter ใช้นิ้วอะไรคะ Enter นิ้วก้อยขวานะคะนิ้วก้อยขวาอิทยาส่งอะไรมาเอ่ยครูเปิดดูไม่ได้เลยนะคะลาดเท้าออกขอบเย็นเมื่อกี้ครูไม่ทันได้ดูนะคะเพราะว่าไปพักเบรกมานะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อเลยนะคะกับแป้นอักษรพิมพ์นะคะต่อด้วยเมื่อกี้นิ้วก้อยขวามากด Enter แล้วยังจะเลื่อนนิ้วไปทางด้านบนนั้นนะคะก็จะใช้กดตัว Backspace นะคะจดเลยนะนิ้วก้อยขวานะคะกด Enter และ Backspace นักเรียนคะนักเรียนสังเกตที่มือซ้ายนะคะสังเกตที่มือซ้ายเขาจะวางนิ้วอยู่ที่แป้นย่าอยู่นะคะเห็นไหมคะมือเขาจะไม่ไปไหนเลยนี่คือหลักวิธีการฝึกพิมพ์ที่ถูกต้องนะคะบางคนใช้นิ้วเดียวพิมพ์ทั่วแป้นเลยนะคะอย่างนี้คือผิดหลักเลยนะคะดูต่อนะคะถ้านักเรียนจะพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่
นะคะเป็นการยกแค่หรือว่ากดชิปนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ดีดเราจะเป็นการยกแค่ขึ้นนะคะแต่ณตอนนี้เราเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราจะใช้คีย์บอร์ดเป็นหลักนะคะถ้าเราจะพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่นักเรียนกดชิปก่อนแล้วก็ค่อยไปกดแป้นตัวอักษรที่นักเรียนจะต้องพิมพ์นะคะมีวิธีการอันนี้ก็คือว่าถ้านักเรียนจะพิมพ์อักษรตัว D ตัวใหญ่ตรงนี้นะคะ D ตัวใหญ่เวลานักเรียนพิมพ์เนี่ยถ้านักเรียนเอานิ้วก้อยข้างซ้ายนิ้วเดียวกันเนี่ยมือเดียวกันเนี่ยไปกดชิปแล้วก็ใช้นิ้วกลางพิมพ์ตัว D บางคนนักเรียนอาจจะไม่ถนัดนะคะครูยุ้ยแนะนำให้นักเรียนเนี่ยกดชิปทางนิ้วขวาแล้วก็กด Dอยู่ที่แป้นยาวอยู่แล้วอันนี้จะง่ายกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ยวางนิ้วไว้ที่แป้นพิมพ์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิมพ์ตัวอักษรทางด้านซ้ายนะคะให้นักเรียนเนี่ยกดชิปทางด้านขวามือนะคะให้นักเรียนกดชิปทางด้านขวามือเลยนะสวัสดีค่ะสุนทรัญนะคะสุนทรัญเพิ่งทักทายครูมานะคะไม่ทราบว่าจดทันหรือเปล่านะคะชลบุรีศูนย์นิคมสยามนะคะก็ยังออนไลน์อยู่ไหมคะนะคะหลายๆสูตรนะคะก็เข้ากันมาเยอะแยะมากนะคะในการเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นอักษรพิมพ์ตรงนี้นะต่อไปนะคะถ้านักเรียนจะพิมพ์แป้นอักษรตัว K นะคะตัว K ก็คือแป้นทางขวามือนักเรียนจะต้องใช้นิ้วก้อยซ้ายตัวนี้ในการกดชิปนะคะพอนักเรียนกดชิปแล้วนักเรียนจะใช้มือขวาในการกดแป้นพิมพ์คือตัว K ที่มันวางอยู่แป้นย่าอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนจะใช้นิ้วเดียวกันนะคะเช่นตัวตัว F นะคะเห็นไหมคะดูจากนิ้วที่นิ้วชี้ที่เป็นสีส้มแล้วก็นิ้วก้อยซ้ายที่เป็นสีเขียวมันจะดูแบบว่านิ้วห่างมากนักเรียนจะกดไม่ถนัดนะคะเพราะนั่นเองกดไม่ถนัดปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวอักษรผิดก็คือเกิดการผิดพลาดนะคะในการพิมพ์ถ้าเราฝึกพิมพ์นั้นมันจะทำให้เสียเวลานะคะจดทันนะคะจดทันเพราะว่ามันเป็นแค่นิ้วก้อยซ้ายนิ้วก้อยขวานิ้วชี้ซ้ายนิ้วชี้ขวาเท่านั้นเองนะคะส่วนนิคมสยามค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อไม่มีห้องคอมศูนย์นิคมสยามไม่มีห้องคอมไม่เป็นไรนะคะนักเรียนก็จดตามที่ครูบอกเลยตามสไลด์นี้เลยว่าตัวอักษรไหนใช้นิ้วอะไรนะคะไม่ยากเลยเราจะเรียนแบบ2แบบควบคู่กันไปนะคะต่อไปแป้นย่าจะอยู่ที่แถว2ตรงนี้ที่ครูให้นักเรียนจดไว้แล้วอันนี้คือเป็นการทบทวนแล้วนะคะเป็นการทบทวนนักเรียนดูจากสีเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าข้อสอบคำถามถามว่าแป้นย่าหรือว่าแป้นโฮมคีย์นั้นจะอยู่แถวที่เท่าไหร่ของคีย์บอร์ดนะคะนักเรียนสามารถตอบได้เลยว่าอยู่แถวที่2นะคะก็จะเป็นตัว A S D F J K L semicolon นะคะในส่วนตรงนี้เราก็จะจำครูมีเทคนิคให้ฟังนิดนึงนะคะให้นักเรียนเนี่ยจำเป็นนิ้วนะคะถ้านักเรียนจำเป็นนิ้วขึ้นมาแล้วเนี่ยครูคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะจำได้มากกว่านะคะเริ่มจากนิ้วก้อยซ้ายนะคะเวลานักเรียนพิมพ์แล้วเนี่ยถ้านิ้วก้อยซ้ายเราไปตัวอักษรที่เป็นแป้นย่านะคะไปตัวอักษรที่เป็นแป้นย่านักเรียนสามารถที่จะคิดแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันว่าไอ้เจ้านิ้วก้อยซ้ายนะคะที่จะสืบนิ้วขึ้นไปเนี่ยเป็นตัวอักษรอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างเป็นตัวอักษรอะไรนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะใช้นิ้วนะคะหรือมือของเราเนี่ยเป็นเมนูนะคะสำหรับที่นักเรียนไม่มีห้องคอมนะคะลองกางนิ้วขึ้นมาดูนะคะแล้วก็ลองพิมพ์สัมผัสดูนะคะหรือนักเรียนสามารถที่จะลองวาดคีย์บอร์ดก็ได้นะคะถ้าเกิดมีโอกาสมีเวลานะคะนักเรียนใช้มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่า iOS อะไรต่างๆนั้น Android ก็ได้นะคะที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้นักเรียนเข้าไปที่ Google เลยค่ะลูกนักเรียนเข้าไปที่ Google เสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนก็เสิร์ชคำว่าคีย์บอร์ดนะคะเป็นแป้นพิมพ์ขึ้นมานักเรียนก็จะได้รู้ว่าแป้นพิมพ์นั้นมีตัวอักษรอะไรนักเรียนก็เอาแป้นพิมพ์นั้นมาวาดลงในกระดาษเปเปอร์หรือที่เป็นกระดาษ A4 ก็ได้ที่เป็นแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถวาดได้และนักเรียนก็ลองเอามือเนี่ยนำมือเนี่ย
ไปวางสัมผัสได้เลยนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรไม่มีไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะขึ้นอยู่ที่เราว่าเราเนี่ยทำความเข้าใจว่าตัวอักษรนั้นๆแล้วนะคะว่าใช้นิ้วอะไรบ้างนะคะแค่26ตัวเองครูคิดว่านักเรียนน่าจะจำได้นะคะเพราะว่าพิมพ์ไทยนั้นมีทั้งวรรณยุกต์มีทั้งสระนั้นเยอะแยะมากนะคะแต่ว่าพิมพ์อังกฤษเนี่ยจะมีแค่ตัวอักษรแล้วก็มีตัวไอคอนต่างๆเข้ามานิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นะคะในส่วนของศูนย์การเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ไม่มีห้องคอมด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆจดไม่ทันเนาะส่วนใครที่เรียนห้องคอมนักเรียนสามารถที่จะเปิดโปรแกรมนี้นะคะเปิดโปรแกรมพิมพ์สัมผัสตัวนี้นะคะพิมพ์ได้เลยนะคะลองดูซิว่าเทสในส่วนของบทที่1นะคะใครที่เรียนห้องคอมนะคะนักเรียนลองเข้าไปในส่วนของบทที่1นะคะนักเรียนอย่าลืมเลือกนะคะว่าเป็นพิมพ์ไทยหรือพิมพ์อังกฤษด้วยนะคะเลือกพิมพ์อังกฤษนะคะแล้วก็ลองฝึกพิมพ์ดูในบทแรกนั้นจะเป็นเกี่ยวกับแป้นย่าหรือแป้นพิมพ์นั่นแหละค่ะที่เป็น ASDF JKL semicolon นะคะแต่ว่านักเรียนตามศูนย์การเรียนที่ยังเรียนในห้องธรรมดาหรือว่าไม่มีห้องคอมนะคะนักเรียนก็ดูที่หน้าจอของครูแล้วก็จดตามได้เลยนะคะสำหรับคนที่จดไม่ทันนะเดี๋ยวครูจะไปทบทวนให้ในส่วนของแป้นพิมพ์วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเราจะลองกลับมาพูดคุยกันในส่วนของการอธิบายแป้นพิมพ์หรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรการสืบนิ้วต่างๆอย่างที่ครูบอกไปเบื้องต้นแล้วว่าที่สำคัญชื่อเราชื่อตัวอักษรเรานะคะอย่างเช่นอาจารย์ยุ้ยนะคะก็จะใช้คำว่า YUI แค่ YUI นักเรียนสามารถที่จะใช้นิ้วอะไรในการสืบนิ้วนะคะครูยุ้ยก็สามารถตอบได้เลยว่า Y ใช้นิ้วชี้ขวาเลื่อนขึ้นด้านบนหรือว่าก้าวนิ้วขึ้นไปด้านบน U ก็ใช้นิ้วชี้ขวาเลื่อนขึ้นไปด้านบนเช่นกันส่วน I ใช้นิ้วกลางข้างขวานะคะ YUI นักเรียนสามารถที่จะลองเขียนชื่อของนักเรียนเองแล้วอธิบายตามแป้นพิมพ์ได้เลยนะคะหลายศูนย์การเรียนนะคะก็ลองเขียนดูนะคะจะเป็นชื่อจริงชื่อเล่นก็ได้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนได้แล้วก็รู้จักว่าตัวอักษรเหล่านี้ชื่อเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแอนบิ๊กจอยมีนหรือว่าชื่ออะไรต่างๆนะคะก็นักเรียนสามารถที่จะเขียนคำอธิบายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทบทวนเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นะคะนักเรียนศูนย์การเรียนไหนมีคำถามอะไรไหมคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะนักเรียนสามารถที่จะสกายผ่านเข้ามาหาครูได้เลยนะคะครูก็จะยินดีตอบคำถามนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจด้วยอย่างที่ครูบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แป้นคีย์บอร์ดนั้นเนี่ยมันมีการใช้วิธีการสืบนิ้วได้หลากหลายบางคนนักเรียนใช้นิ้วเดียวพิมพ์เลยค่ะพิมพ์ทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะพิมพ์ทุกแป้นอย่างนี้เขาเรียกว่าผิดหลักการการพิมพ์แบบสัมผัสนะคะเพราะว่าวิชาชีพพิมพ์ดีดนี้นะคะเวลาเราไปสมัครงานที่ไหนเขาจะดูเลยค่ะดูโปรไฟล์ของเราเลยว่านักเรียนเนี่ยระดับปวชนะคะนักเรียนอาชีวะเนี่ยมีวิชาเรียนในรายวิชาพิมพ์ดีดหรือเปล่านะคะไม่แน่นะนักเรียนที่ไปสมัครงานเขาอาจจะให้นักเรียนฝึกพิมพ์เขาจะดูซิว่านักเรียนเรียนมาแล้วนักเรียนเนี่ยรู้จักแป้นพิมพ์มากน้อยแค่ไหนนะคะอาจจะมีตอนที่หนึ่งแผนลองให้นักเรียนลองฝึกพิมพ์ก็ได้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะเวลาครูยุ้ยไปสมัครงานที่ไหนเขาจะดูโปรไฟล์เลยค่ะดูพอร์ตฟลิโอนะคะว่าจะมาสมัครเป็นอาจารย์นี้อาจารย์ได้เรียนผ่านรายวิชาของรายวิชาพิมพ์ดีดมาหรือเปล่ากี่หน่วยกิตเรียนไทยทั้งอังกฤษหรือเปล่านะคะเขาก็จะเช็คเลยนะคะแล้วเขาก็จะให้เราฝึกพิมพ์นะคะตรงนี้ที่สำคัญก่อนที่เราจะไปฝึกพิมพ์นั้นเราจะต้องรู้จักแป้นพิมพ์ก่อนถ้าสมมติว่าตีต่างนะคะว่าหน้าจอเราหรือข้างหน้าของเราไม่มีคีย์บอร์ดเลยเราสามารถที่จะพูดอธิบายได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนมาถามนะคะหรือว่าอาจารย์ท่านใดมีการสุ่มสอบถามนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะอธิบายนะคะในส่วนของชื่อตัวเองก่อนนะคะชื่อตัวเองก่อนต้องอธิบายให้ได้เนาะเดี๋ยวเรากลับไปรีวิวดูย้อนดูทบทวนดูในต้นอักษรกันนะคะตรงนี้ค่ะต้นโฮมคีย์นะคะ ASCF JKL semicolon ท่องให้ขึ้นใจไปเลยนะคะว่า
มันคือแป้นโฮมชีสหรือว่าแป้นย่างนั่นเองนะคะมือซ้ายค่ะมือซ้ายจดเลยค่ะใครที่ยังจดไม่ทันตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะตอนนี้ครูทวนให้แล้วนะคะวันนี้เราจะต้องรู้จักแป้นพิมพ์ให้ครบทุกแป้นนะคะสีเขียวจะเป็นนิ้วก้อยซ้ายค่ะนิ้วก้อยซ้ายคือตัว A นะคะพยายามจดให้เร็วนะคะตัว S คือนิ้วนางซ้าย S คือนิ้วนางซ้ายนะคะใช่เลยค่ะต้องจำนิ้วให้ได้ว่าใช้กับตัวอักษรอะไรค่ะนี่แหละค่ะคือเทคนิคการจำแป้นพิมพ์นะคะให้นักเรียนจำเป็นนิ้วนะคะถ้าเอานิ้วก้อยซ้ายเอาฝั่งซ้ายก่อนนักเรียนก็จำให้ได้ว่าถ้านิ้วก้อยซ้ายนั้นเลื่อนขึ้นด้านบนคือตัวอะไรนิ้วก้อยซ้ายเลื่อนลงล่างคือตัวอะไรนักเรียนจำเป็นแถวเป็นแถวเลยนะคะเพราะว่าแป้นย่าอ่ะมันอยู่ที่แถวที่สองของคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะคะมันวางนิ้วเรียงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจำให้ได้ว่าถ้าเลื่อนขึ้นบน9นิ้วขึ้นด้านบนนิ้วก้อยซ้ายคือตัว Q ถ้าเลื่อนลงล่างนิ้วก้อยซ้ายคือตัว Z นะคะตอนนี้ถึงสีเหลืองตัว S อยู่นะคะเป็นการทบทวนเลยนะคะต่อมาตัว D สีฟ้าค่ะนิ้วกลางซ้ายนะคะสีฟ้าตัว D ใช้นิ้วอะไรคะแบบนี้นะคะใช้นิ้วกลางซ้ายต่อมาดูต่อมานะคะดูฝั่งมือขวานะคะอันนี้เป็นการทบทวนแล้วดูฝั่งมือขวาจะเป็นการพิมพ์สัมผัสเช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้เราดูนิ้วชี้ซ้ายนี้เรามาดูนิ้วชี้ด้านขวาบ้างนะคะว่าเป็นตัวอักษรอะไรนะคะนิ้วชี้ขวาเริ่มแรกจะเป็นตัว J นะคะจะเป็นตัว J ถัดมาค่ะนิ้วกลางขวาจะเป็นตัว K นะคะนิ้วกลางขวาจะเป็นตัว K นิ้วนางขวาเป็นตัว Iนิ้วนางขวาคือตัว I และนิ้วก้อยขวาคือเซมิโคลอนค่ะทีนี้มาดูทางนิ้วแป้นทางด้านบนคือแถวที่1นะคะพอดูตัว R แล้วนะคะนักเรียนก็ต้องสืบนิ้วหรือการก้าวนิ้วเลื่อนขึ้นด้านบนนั้นตัว R จะยังเป็นนิ้วชี้ขวาขอโทษค่ะต้องเป็นนิ้วชี้ซ้ายเห็นไหมคะดูล่ะวิธีการเลื่อนต้องเป็นนิ้วชี้ซ้ายนะคะ9นิ้วชี้ซ้ายกดแป้นตัว R นะคะต่อมายังคงเดิมค่ะยังอยู่ที่นิ้วสีส้มก็คือนิ้วชี้นะคะคือนิ้วชี้นั่นเองในการเลื่อนขึ้นหรือการ9นิ้วขึ้นไปด้านบนนะคะวันนี้ทวนให้2รอบเลยนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเนี่ยจะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะให้ทำแบบฝึกหัดตั้งแต่เมื่อวานนี้กับวันนี้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะเป็นแบบฝึกหัดครบยอดเลยนะคะ10ข้อนะคะเป็นแบบทดสอบแบบ10ข้อง่ายๆนะคะไม่ยากอันนี้ยังอยู่ที่นิ้วชี้ซ้ายอยู่นะคะตัว G 9นิ้วชี้ซ้ายกดแป้นตัว G ก็คือเป็นการ9นิ้วเลื่อนไปด้านหน้าต่อมาตัว B ค่ะเห็นไหมคะจะสังเกตเห็นว่านิ้วชี้เนี่ยจะวิ่งผ่าน V มาก่อนตัว V มาก่อนแล้วมาพิมพ์ที่ตัว B เป็นการก้าวนิ้วที่ยาวนะคะเป็นการก้าวนิ้วที่ยาวมากต่อมาพอ B แล้วก็ต้อง V นะคะพอจาก F เลื่อนมา B ก็คือก้าวนิ้วยาวพอ F เลื่อนลงมาทางด้านจะเป็นตัว V นะคะทำอยู่ทางมือซ้ายอยู่นะคะเป็นตัว V อันนี้เป็นการก้าวนิ้วแบบสั้นนะคะระยะสั้นแต่ถ้าเป็นตัว B เนี่ยจะเป็นการ9นิ้วแบบระยะยาวเพราะว่ามันจะต้องมาจากตรงนี้ใช่ไหมคะตัว F อยู่ตรงนี้แล้ว9นิ้วตึ๊ดมาถึงตัว B เลยนะคะตรงนี้นักเรียนดูตรงนี้นะคะว่าใช้สีก็คือสีที่ของครูมีเนี่ยเป็นสีส้มนะคะจะบอกถึงสัญลักษณ์ของนิ้วชี้ซ้ายและขวานะคะดูตัว U ค่ะไม่ทันหรอคะพาณิชยการปราจีนบุรี
ไม่ทันตั้งแต่ตัวไหนลูกนะคะแม่สามารถบอกครูได้เลยนะคะไม่ทันแต่ตัวไหนคะนี่คือตัว U นะคะตัว U ก็จะเป็นนิ้วชี้ขวานะคะปราจีนบุรีบอกครูหน่อยค่ะไม่ทันตรงไหนคะตัว G ใช่ไหมคะตัว G โอ้อ่ะตัวนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครูย้อนให้เนาะตัว G ค่ะ9นิ้วซ้ายกดแป้นตัว G ก็คือ9นิ้วจากแป้นยาวเลื่อนมาด้านหน้าก็จะเป็นตัว G นะคะโอเคยังคะอันนี้คือตัว B ใครที่ยังจดไม่ทันนะคะเร่งมือหน่อยเดี๋ยวเรามีแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงกันอีกนะคะนักเรียนจดไปเลยว่านิ้วชี้ซ้ายคือตัว B แค่นั้นเองนะคะตัว V ค่ะทันไหมคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ฝั่งขวามือแล้วนะคะเป็นการ9นิ้วขึ้นไปยันตัว U นะคะจากแป้นยาวตัว J เลื่อนนิ้วขึ้นไปเป็นตัว U นะคะต่อไปค่ะตัว Y ก็จะยังคงใช้นิ้วชี้ขวาอยู่นะคะจดทันไหมคะต่อมาตัว N ค่ะนิ้วชี้ขวาอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นการ9นิ้วเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วนะคะคือเลื่อนลงมาเยื้องๆทางด้านซ้ายมือมาหน่อยก็จะเป็นตัว N เลื่อนไปด้านหน้าจากตัว J นะคะก็จะเป็นตัว H นะคะตัว Hเห็นไหมคะต่อมาก็เป็นตัว M เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นการใช้นิ้วชี้ขวา9นิ้วลงมากดแป้นตัว M นะคะก็คือเลื่อนลงมาแถวล่างเยื้องๆขวามือนะคะนิดหน่อยก็จะเป็นตัว M นะคะเพราะฉะนั้น M N เราก็ได้รู้แล้ว J N M H จะใช้นิ้วชี้ขวานะคะ J N M H อ๋อเดี๋ยวมีเลื่อนขึ้นไปด้านบนอีกนะคะนักเรียนดูสามแถวนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะมันก็จะมีบอกเห็นไหมคะ J เลื่อนขึ้นด้านบนเป็นตัว Y นะคะ U H V N M พวกนี้นะคะก็จะเป็นอยู่ระหว่างของฝั่งนี้ฝั่งขวามือนะคะนักเรียนดูตัว E ค่ะสีฟ้านะคะเป็นการใช้ทางฝั่งซ้ายมือก็คือนิ้วกลางด้านซ้ายกดแป้นตัว E นะคะก็เป็นการสืบนิ้วจากตัว D เลื่อนขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นตัว D นะคะ
เอาเป็นตัว E ค่ะขอโทษทีจดทันไหมคะนะคะจากตัว E มาดูทางฝั่งซ้ายมือตัว Z นะคะแถวล่างแล้วนะคะตัว Z ก็ยังคงจะต้องใช้นิ้วก้อยซ้ายเลื่อนลงมาด้านล่างมากดที่แป้นตัว Z นะคะต่อเลยค่ะจากตัว Z นะคะก็กลายเป็นตัว X นะคะตัว X นี้เราจะใช้นิ้วนางด้านซ้ายเลื่อนลงเช่นกันนะคะเลื่อนลงด้านล่างว่าตอนนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นอักษรทางด้านล่างอยู่นะคะต่อไปค่ะนักเรียนเป็นตัว C นะคะตัว C นี้จะใช้นิ้วกลางนะคะจากนิ้วกลางที่อยู่แป้นเหย้าคือตัว D นักเรียน9นิ้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ9นิ้วกลางเลื่อนลงมาด้านล่างนั้นจะต้องกดแป้นตัว C นะคะกดแป้นตัว C กลับไปที่นิ้วก้อยอีกแล้วนะคะแถวบนนะคะนิ้วก้อยก็จะเป็นตัว Q นะคะเลื่อนจากตัว A เลื่อนขึ้นไปด้านบนเป็นตัว Q นะคะส่วนตัว W นั้นก็จะเป็นการ9นิ้วจากตัว S เลื่อนขึ้นด้านบนนะคะจะเป็นตัว W นะคะเป็นตัว W โอเคนะคะมาดูทางฝั่งขวามือบ้างนะคะจากตัว K อยู่ที่แป้นเหย้า9นิ้วขึ้นด้านบนนั้นคือตัว I นะคะเมื่อกี้มีคนถามครูมานะคะว่าตัว I ใช้นิ้วอะไรคะอาจารย์ตัว I นะคะใช้นิ้วกลางด้านขวานะคะเลื่อนนิ้วจากตัว K ขึ้นไปด้านบนนะคะก็เจอตัว I แล้วนะคะวิธีการพิมพ์นักเรียนพยายามถ้านักเรียนเรียนรู้แป้นอักษรแล้วนะคะนักเรียนไม่ควรที่จะมองคีย์บอร์ดนะสำหรับนักเรียนที่เรียนห้องคอมนะคะพยายามใช้ความซื่อสัตย์ของตนเองนะคะในการที่จะไม่มองแป้นพิมพ์นะคะมันก็เลยจะมีความรู้สึกว่านักเรียนเนี่ยภูมิใจในสิ่งที่เฮ้ยฉันทำได้นะนะคะต่อให้ตัวอักษรเนี่ยเยอะมากมายแค่ไหนนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะจําได้เพราะว่าที่สําคัญอัตลักษณ์ของเรานะคะก็คือเน้นความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการตรงต่อเวลาในการพิมพ์หรือว่าแม้กระทั่งในการฝึกงานนะคะความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา3อย่างนี้นะคะจะต้องอยู่คู่กับเรานะคะเพราะว่าเราเป็นคนดีในสังคมนะคะเหมือนกับคำขวัญของวิทยาลัยนะคะหรือว่าวิสัยทัศน์นะคะเป็นคนดีสี่สังคมนะคะที่สำคัญเราจะต้องก้าวทันเทคโนโลยีด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีห้องคอมอย่างที่ครูยุ้ยบอกนะคะแนะนำว่าให้นักเรียนเนี่ยเอากระดาษ A4 ขึ้นมานะคะแล้วก็มาทำการวาดคีย์บอร์ดลงไปนะคะพอนักเรียนวาดคีย์บอร์ดลงไปแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรตามแป้นคีย์บอร์ดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้เดี๋ยวเวลาครูฉายจอขึ้นให้นะคะเป็นแป้นพิมพ์นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าถ่ายรูปภาพนะคะจะได้รู้ว่าแป้นอักษรไหนอยู่ตรงไหนนักเรียนสามารถที่จะไปเขียนได้เลยหรืออีกทางหนึ่งก็คือเซิร์ชมาเลยค่ะเซิร์ชคีย์บอร์ดขึ้นมาเลยนะคะเซิร์ชคีย์บอร์ดขึ้นเลยแล้วเราก็วาดรูปตามนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะจากเมื่อวานนะคะมีข้อสอบ
เขาเริ่มเล่นข้อสอบนี่เขาเรียกว่าแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะจากเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดให้ทํานิดนึงนะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปลองทําดูนะคะอีกประมาณเกือบ20 นาทีเราจะลองทําดูนะคะว่าเมื่อวานนี้ในคาบเรียนทฤษฎีนะคะจนวันนี้คาบเรียนฝึกปฏิบัติเนี่ยแต่หลายคนก็ยังไม่ลองฝึกพิมพ์เราเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ก่อนนั้นเรามีความรู้มากน้อยเพียงใดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทําแบบฝึกหัดกันดูนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนจดลงไปเห็นไหมคะเดี๋ยวครูค่อยขยายให้นี้นะคะคำสั่งนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยใส่เครื่องหมายถูกแล้วก็เครื่องหมายผิดนะคะหน้าข้อต่อไปนี้นะคะเขียนเลยจดเลยเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก็ได้นะคะเขียนหน้าคำสั่งให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกผิดหน้าข้อต่อไปนี้เดี๋ยวให้ดูข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเราไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นคำถามแบบเป็นเขาเรียกว่าประโยคบอกเล่ามันใช่หรือเปล่าเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงถ้าคิดว่าใช่หรือว่าถูกต้องนักเรียนก็ติ๊กถูกไปเลยนะคะติ๊กถูกไปได้เลยนะคะตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งก็จะเป็นเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะเดี๋ยวครูอ่านก่อนว่าใครสไกด์มาว่าอย่างไรบ้างพระพุทธบูชาครูมันเยอะนะครับหุ้ย10 ข้อเองทันอยู่แล้วจะ10 ข้อนะคะจดเสร็จหรือยังในข้อที่หนึ่งดูข้อที่สองนะคะนักเรียนเว้นข้างหน้าไว้แค่นิดเดียวเองนะคะเว้นไว้ว่านักเรียนเนี่ยติ๊กถูกกับผิดนะคะข้อสองคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จดเลยนะคะโอ้โหโจทย์ด้านหลังมันก็ยาวเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะมองกันไม่เห็นนะคะเดี๋ยวครูบอกดีกว่าข้อสองนะคะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้อยู่คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทั้งตัวเลขช่วยในการจัดเก็บข้อมูลรวมทั้งตัวเลขตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆนะคะตัวอักษรแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆทวนนะคะข้อสองนะคะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทั้งตัวเลขตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆนะคะนี่คือข้อสองต่อไปข้อสามค่ะถ้าจดสั้นๆนักเรียนจดได้เลย
จอมอนิเตอร์เป็นอุปกรณ์แสดงผลจอคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์แสดงผลเห็นไหมคะข้อที่สามข้อที่สี่ค่ะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยสามองค์ประกอบใช่หรือไม่นะคะใช่หรือไม่เมื่อวานเราเรียนไปแล้วว่าองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีกี่องค์ประกอบนะคะนี้ครูใบ้ให้เลยก็เช่นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์นะคะไม่รู้ว่ามันมีสามองค์ประกอบใช่หรือไม่ถ้าคิดว่าใช่นะคะให้นักเรียนติ๊กถูกไปเลยนะคะทวนนะคะข้อสี่องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยสามองค์ประกอบนะคะต่อไปข้อห้าไม่ทันบอกนะคะครูพยายามบอกให้ช้าช้าที่สุดแล้วหลายคนบอกว่าอาจารย์อยู่นี่ช้าแล้วหรอนะคะข้อห้าค่ะฮาร์ดแวร์คือชิ้นส่วนที่จับต้องไม่ได้ฮาร์ดแวร์คือชิ้นส่วนที่จับต้องไม่ได้ใช่หรือเปล่าไม่รู้เมื่อวานครูอธิบายไปแล้วว่าฮาร์ดแวร์ก็คือเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็แท็บปรินเตอร์นะคะอะไรต่างๆนี้ก็คือเป็นฮาร์ดแวร์ครูไม่รู้มันจับต้องได้หรือเปล่านักเรียนลองเดาดูนะคะไม่ทันหรอกลางกะปิค่ะอ๋อเพิ่งออนไลน์นึกว่าทักมาข้อ6นะคะนักเรียนแป้น Enter คือแป้นที่ใช้สำหรับการพิมพ์ตัวอักษรด้านบนใช่หรือเปล่านะคะแป้น Enter คือแป้นที่ใช้สำหรับการพิมพ์ตัวอักษรด้านบนข้อ7ค่ะแป้นชิปคือแป้นที่ใช้สำหรับการพิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่นี้นะคะสองข้อนี้ครูคิดว่านักเรียนเนี่ยจะต้องรู้แล้วล่ะโผล่ในง่ายๆนะคะโผล่คำว่า Enter กับชิปแค่นั้นเองมีความแตกต่างกันเลยนะจากข้อ6แป้น Enter คือแป้นที่ใช้สำหรับการพิมพ์ตัวอักษรด้านบนส่วนข้อ7แป้น Shift คือแป้นที่ใช้สำหรับการพิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะสองข้อนี้อย่าสับสนกันนะคะสองข้อนี้ได้ส่วนแล้วมีแค่10ข้อเองนะคะทันเวลาพอดีถ้าไม่เสร็จไม่ทันนะคะครูก็จะเฉลยในครั้งหน้าเนาะต่อไปข้อที่8การวางมือบนแป้นเหย้าควรให้โค้งมือเล็กน้อยการวางมือบนแป้นเหย้าควรให้โค้งมือเล็กน้อยโดยให้ปลายนิ้วงุ้มอันนี้เราก็ลองใช้ประสบการณ์นะคะที่นักเรียนเนี่ยเคยที่พิมพ์ใช
ช้คอมพิวเตอร์ครูคิดว่าหลายๆคนที่บ้านอาจจะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ลองพิมพ์ดูแล้วนะคะว่าเวลานักเรียนวางนิ้วนั้นนักเรียนจะมีการวางนิ้วอย่างไรแล้วก็งุ้มมืออย่างไรนะคะเอาใหม่นะคะข้อที่8การวางมือบนแป้นย่าควรให้โค้งมือเล็กน้อยโดยให้ปลายนิ้วงุ้มและวางนิ้วให้สัมผัสโดยให้ปลายนิ้วงุ้มและวางนิ้วให้สัมผัสหรือแตะเบาๆบนแป้นย่ามนะคะหรือแตะเบาๆบนแป้นย่ามตรงนี้นะคะนักเรียนก็ต้องใช้เทคนิคหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ได้ใช้ห้องคอมนะคะต่อมาข้อที่9ค่ะการวางเท้าไม่ควรราบกับพื้นการวางเท้าไม่ควรราบกับพื้นโดยให้ปลายเท้าโดยให้ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะวางเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยนะคะการวางเท้าไม่ควรวางราบกับพื้นโดยให้ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งวางเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็สังเกตจากตัวนักเรียนเองไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรียนนะคะหรือว่านั่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติแล้วจะมีการวางเท้ายังไงนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนนั่งข่อยห้างขึ้นมาหรือว่านั่งขัดสมาธิขึ้นมาในขณะที่เรียนอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดหลักทักษะแล้วนะคะแล้วก็จะดูไม่เรียบร้อยดูไม่งดงามด้วยนะคะเอาเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาถ้าเฉลยไม่ทันครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกทำแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยในสัปดาห์หน้าครูจะมาเฉลยให้แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยส่งใบงานนี้ที่ครูปลายทางได้เลยนะคะเป็นแบบฝึกหัดครั้งที่1นะคะข้อที่10ค่ะควรหมั่นทำความสะอาดแป้นพิมพ์ควรหมั่นทำความสะอาดแป้นพิมพ์โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดหมาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดหมาดเช็ดคราบฝุ่นที่ติดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเช็ดคราบฝุ่นที่ติดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะในส่วนของข้อ10ก็คือเป็นการเอาความสะอาดแป้นพิมพ์ที่นักเรียนหลังเลิกใช้แล้วนะคะนักเรียนทุกคนที่จะมีผ้าเล็กๆนะคะไปชุบน้ำหรือว่าชุบน้ำยาที่สามารถที่จะเอากำจัดขี้ฝุ่นได้นะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเองนะคะก็ครบแล้วเนาะ10ข้อนะคะไม่ทันหรอคะอ๋อถึงจะเรียนนางสิไม่ทันข้อ2ตั้งแต่ข้อ2เหรอลูกหรือว่ายังไงคะข้อ2นะคะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อ๋อข้อเดียวโอเคค่ะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูลนะคะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูลตัวเลข
ตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆนะคะครูพิมพ์ไปให้นะคะเสร็จหรือยังคะโอเคค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ความรู้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกการวางนิ้วบนแป้นพิมพ์นะคะหรือว่าที่ศูนย์การเรียนไหนไม่ได้เรียนในห้องคอมนะคะครูยุ้ยก็เลยแนะนําให้นักเรียนเนี่ยไปเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าดูแล้วก็สามารถเอามาวาดที่เป็นเปเปอร์ได้นะคะวาดใส่ในกระดาษแล้วนักเรียนก็เขียนตัวอักษรตามลงไปแล้วก็ใช้นิ้วลองวางทาบดูนะคะเราจะสามารถเนี่ยคอนโทรลนิ้วเราได้นะคะเราจะเรียนแบบเมนนวลนะคะก็คือว่าทั้งหมดวันนี้26ตัวอักษรนะคะรวมทั้งสเปซบาร์รวมทั้ง Enter แล้วก็รวมทั้ง Backspace อะไรทั้งหลายนะคะแม้กระทั่งตัวอักษรทางด้านบนเราสามารถที่จะกดชิปขึ้นไปแล้วก้าวนิ้วไปยังอักษรต่างๆที่นักเรียนเนี่ยต้องการที่จะพิมพ์ตัวอักษรทางด้านบนหรือว่าพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่นั่นเองนะคะถ้าเราจะใช้พิมพ์ A ถึงแค่ตัวใหญ่เรากดชิปค้างไว้เลยหรือไม่ก็กดแคปบล็อกนะคะถ้านักเรียนกดแคปบล็อกนักเรียนก็จะไม่ต้องเนี่ยมาคอยกดชิปนะคะกดแคปบล็อกค้างไว้นักเรียนก็กดไปเลย A B C D E F E H I J K L M N A K โอเคประมาณอย่างนี้นะคะหลายคนก็อาจจะท่องนะคะท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ใช่สิท่องตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อนนะคะ A B C D E F E อะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะรู้ว่า A ใช้นิ้วอะไรB ใช้นิ้วอะไรนะคะครูคิดว่าวันนี้นักเรียนเนี่ยคงได้หลายแป้นตัวอักษรแล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคะครูยุ้ยจะมาลองเทสดูว่านักเรียนเนี่ยได้ชื่อตัวเองแล้วหรือยังอธิบายชื่อตัวเองได้ไหมนั้นวันนี้นะคะตอนแรกบอกว่าจะไม่มีการบ้านแต่ขอนิดนึงไปเขียนมาก็ได้นะคะเขียนให้อาจารย์ปลายทางดูแล้วก็ลองสอบท่องดูนะคะเป็นการเทสตัวเองนะคะก็คือชื่อแรกสมมติว่ามีชื่อคำว่าแอนก็ได้นะคะแอนสมมติสะกดด้วย A N N หูง่ายมากเลยตัวซ้ำนักเรียนก็ไม่ต้องพูดนะคะตัว A ใช้นิ้วก้อยซ้ายอยู่ที่ปัญญาวนะคะ N ใช้นิ้วชี้ขวาเจ้านิ้วเลื่อนมาด้านล่างคือตัว Nอย่างนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะไปท่องได้นะคะด้วยชื่อของเราเองก่อนเอาง่ายๆก่อนค่ะเอาเป็นชื่อเล่นก่อนแค่สามสี่ตัวอักษรนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปครูยุ้ยจะให้นักเรียนเนี่ยอธิบายชื่อจริงนามสกุลจริงของตัวเองดูซิว่าจะอธิบายตามตัวอักษรตามชื่อของเราได้หรือไม่นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีการบ้านนิดหน่อยเป็นแค่คำศัพท์นะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดใบงานที่ให้ทำให้จดเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนไปทำมาแล้วก็สัปดาห์หน้าครูจะมาเฉลยให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย